เรามาเที่ยวอะไรกันเนี่ยครับตรงนี้เป็นบ้านของครูสินแห่งแผ่นดินครับอาจารย์ก็คือบ้านของท่านอาจารย์สุนทรโสวาปีซึ่งมีความสามารถในการสลักหินทรายการบูรณะโบราณสถานหลายแห่งในอยุธยาเนี่ยนะครับครับเก็บว่าบางที่นะมีแต่องค์พระเศียรพระขาดไปครับผมแล้วลุงสุนทรนี่แหละก็ได้รังสรรค์ขึ้นมานะครับโดยที่ทางศิลปกรเองนะครับก็นำงานฝีมือเนี่ยไปประกอบติดตั้งให้เกิดความสมบูรณ์ในหลายๆที่ด้วยแกะหมายถึงแกะหินเนี่ยเหรอแกะหินครับอ๋อโอเคเนี่ยเราก็เห็นนะอันนี้พระเจ้าชัยวรมันที่7นะสวัสดีครับสวัสดีครับก็อาจารย์เอนะฮะท่านผู้ชมครับพาผมมานั่นแหละไม่รู้จักอะไรเลยสักอย่างนึงในโลกนี้ต้องอาจารย์เอพามาฮะก็ตอนนี้คืออาจารย์อะไรครับพี่เก่งกุลทนโสวาปีครับการแกะสลักเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับมันยากนะฮะยากตรงไหนยากคือการเอาเนื้อหินเนี่ยนะแล้วแกะสลักหินก็คือเอาเนื้อหินออกทิ้งไปแกะออกทิ้งไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้รูปทรงที่เราต้องการก็มีหินทรายอันนี้หินทรายทรายครับอันนี้เป็นหินทรายเขียวพื้นที่ก็แถบสีคิ้วฮะแล้วที่กำลังแกะอยู่นี่คืออะไรอันนี้เป็นนางปัจจาปรมาพระนางปัจจาปรมิตาอ๋อเข้าใจแล้วท่านผู้ชมครับเดินเข้ามาเนี่ยอันนี้เป็นชุดเดียวกันอันนี้ข้างหน้าเราเนี่ยนะครับเป็นประติมากรรมพระพุทธรูปนาคปรกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในหมวดนะครับคติความเชื่อของพุทธศาสนามหายานในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะฮะท่านเปลี่ยนศาสนาจากฮินดูมานับถือพุทธแล้วก็ในคติมหายานของท่านเนี่ยนะครับก็จะมีพระพุทธเจ้าปรางนาคปรกเนี่ยเป็นประธานอันนี้มาเริ่มมากี่วันแล้วฮะเนี่ยอันนี้น่าจะสักประมาณ1อาทิตย์นะฮะโอ้โหอาทิตย์นึงแล้วเหรอถ้ากว่าจะจนจบนี่เท่าไหร่เนี่ยก็น่าจะแถวๆประมาณเดือนหรือไม่เกินน่าจะอยู่แถวๆ40วันนั่นเนี่ยเดี๋ยวนี้เครื่องมือมันมีช่วยด้วยไงใช้เครื่องมือหลายอย่างเครื่องขัดเครื่องฝนเครื่องอะไรต่างๆเอ๊ะแล้วเครื่องมือเนี่ยสิวที่ใช้เนี่ยนะฮะอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเครื่องมือที่เราทำเองไหมอ๋ออันนี้ทำเองด้วยแต่ก็มีคนก็ทำขายนะแต่ผมว่าพ่อเขามาสอนให้ทำเครื่องมือเองด้วยมันก็จะถนัดขึ้นเยอะก็ถือว่ายังมีคนต่อยอดไปทุกวันนี้ผมก็มีคนเข้ามาถามนะว่าจะให้สอนอะไรเงี้ยผมสอนให้ฟรีก็บอกมาลองทำดูได้ผมก็ไม่ห่วงวิชาอยากทำมาเอาเลยตอนนี้นะครับก็พี่เก่งนะครับก็พาเราขยับนะครับจากชิ้นงานแรกที่เป็นชิ้นโคลนเนี่ยเข้ามาสู่ชิ้นงานอันนี้เราเรียกขั้นตอนอะไรเนี่ยเข้ารายละเอียดครับเก็บเริ่มเก็บเรียบก่อนที่จะมาลงใส่ลายใส่อะไรทั่วไปเข้ารายละเอียดก็คือเริ่มเก็บให้มันเรียบมันนะฮะตอนแรกก็เป็นรูปร่างแล้วตอนนี้จะเข้าดีเทลให้เรียบขึ้นคนโบราณเรามีแต่คำว่าช่างแล้วไม่มีคำว่าศิลปินเพราะฉะนั้นในความคอนเซปต์ของเอเชียเนี่ยนะฮะเซาท์อีสเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรามีแต่ช่างฝีมือช่างหินช่างทองช่างเงินนะช่างแกะสลักช่างอะไรต่างๆรวมไปถึงแม้กระทั่งช่างฟ้อนรำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานศิลปะของช่างเหล่านี้เนี่ยในอดีตเนี่ยจะไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นศิลปินและจะต้องสลักชื่อเอาไว้นะฮะแต่ว่าหลังจากที่เราได้รับอิทธิพลจากตะวันตกตั้งแต่รัชกาลที่5ที่4ที่5ที่6มาเนี่ยนะครับเราก็เริ่มมีคำว่าศิลปินหรืออาร์ติสต์เกิดขึ้นแล้วก็เริ่มมีการว่าเวลาที่สร้างงานก็จะต้องมีการเซ็นชื่อมีอะไรต่างๆก็เลยมาถามว่าชิ้นงานของพี่เก่งเนี่ยเวลาที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยต้องสลักชื่อไหมเก่งก็บอกแล้วแต่นะฮะส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องสลักหรอกนะฮะอันนี้ก็พี่เก่งบรรยายให้หน่อยสิว่ามันมหัศจรรย์ยังไงอะหอชิ้นนี้เป็นงานชิ้นเอกของพ่อครับตอนนั้นพ่อตั้งใจทำเพื่อจะให้เห็นได้มันมีประวัติอยู่แล้วที่ว่านารายณ์บรรทมศิลป์ที่ปราสาทพนมรุ้งที่โดนขโมยไปอะนะโอ้สวยมากเลยครับท่านผู้ชมครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ไปปราสาท
พนมรุ้งนะฮะท่านผู้ชมครับก็มาดูที่นี่เลยนะครับรูปพระนารายณ์นะฮะสี่กรนะกรนี้ก็เรียกว่าไงอ่ะเท้าค้ำพระเศียรไว้อันนี้ก็ถือจักรนะฮะอันนี้พระกรนี้ถือจักรนะฮะพระกรนี้เนี่ยถือกลุ่มกระบองเอาไว้นะฮะส่วนพระกรนี้เนี่ยนะครับก็เหมือนกับจับดอกบัวนะครับก็พระนารายณ์เนี่ยตามตำนานก็บอกบรรทมศีลบรรทมศีลก็คือมันนอนอยู่บนพญานาคนะฮะอันนี้ก็คือลำตัวของนาคนี่หางกระดกขึ้นมานี่นี่ลำตัวนาคอยู่นี่นะครับแล้วก็ศีรษะนาค1 2 3อยู่นี่ส่วนไอ้ตัวเหราเนี่ยนะครับตรงนี้หน้ากาเนี่ยอยู่ตรงกลางหน้าบันบนศีรษะของหน้ากาเนี่ยก็เป็นรูปครุฑเนี่ยเราเห็นปากเป็นจะงอยอยู่นะครับครุฑนะครับใช้แขนทั้งสองข้างเนี่ยเกี่ยวศีรษะของนาคเอาไว้เนี่ยนะครับมีนาคห้อยลงมาหมดเราก็จะเรียกกันว่ารูปครุฑยุทธนาคนะครับอันนี้แล้วก็ที่มุมสุดเลยนะครับก็จะทำเป็นรูปลิงแม่ลิงลูกนะครับนี่เป็นรูปลิงอยู่ด้วยกันนะฮะซึ่งก็เป็นการสะท้อนภาพชีวิตนะครับสิ่งที่อยู่รอบตัวของช่างในสมัยนั้นอันนี้ก็จะสร้างขึ้นเนี่ยเมื่อประมาณพ.ศ. 1600-1650นะครับพุทธศักราช1600พุทธศักราช1650โดยประมาณนะครับก็ถือว่าเป็นงานมาสเตอร์พีซจริงๆนะครับก็วันนี้ก็คงกราบลาอาจารย์เก่งแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อครับท่านผู้ชมครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับอาจารย์ก็ขอบคุณมากนะเพราะว่าช่วยกันพาไปทุกที่เลยที่แปลกๆนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อครับท่านผู้ชมครับไปเราไปเที่ยวกันเลยท่านผู้ชมโอ้ยมาเที่ยวอยุธยาทีไรต้องทำใจทุกทีว่าเราจะต้องเจออากาศร้อนนะครับแล้วก็ใครต่อใครก็บอกแล้วว่าอยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวแดดอย่ากลัวฝนนะฮะนี่ขอถอดเสื้อนะเสื้อมีนะไม่ใช่ไม่มีเนี่ยเสื้อก็เตรียมเอาไว้แล้วเนี่ยเนี่ยเขาหยิบเสื้อมาให้เดี๋ยวจะหาว่าไม่นั่นจะใส่ไม่ไหวก็บอกขอนี่แหละเพราะว่าขอตัวในนี่แหละเพราะว่าเหงื่อเป็นน้ำแล้วก็แห้งแล้วก็เปียกใหม่ก็เดี๋ยวบอกเอาแค่นี้แหละนะฮะก็ท่านผู้ชมก็อย่าว่าอะไรยกขอประทานโทษทีแต่งกายอาจจะไม่ค่อยสุภาพเรียบร้อยแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับพามากินนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือคลองสะบัวหลังคาจากวันนี้นี่เด็ดที่สุดท่านผู้ชมจดเอาไว้เลยก๋วยเตี๋ยวคลองสะบัวหลังคาจากก๋วยเตี๋ยวเรือคลองสะบัวหลังคาจากก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่นะมันไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมที่นี่ก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมีเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นนะเกาเหลาหมูตุ๋นโอ้โหอยากให้ดูน้ำเดี๋ยวจะตักให้ท่านผู้ชมดูนี่น้ำเนี่ยมันข้นคลักเลยนะน้ำมันเนี่ยนะข้นคลักยังไม่ได้เข้าปากยังไม่ได้ชิมนะฮะยังไม่ได้ชิมตายแล้วชิมก่อนยังไม่ได้ปรุงนะท่านผู้ชมไม่ต้องปรุงเขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะมีเป็นมีเค็มมีเปรี้ยวมีหวานกำลังดีแล้วที่นี่มีข้าวมันไก่ก็เลยบอกว่าสั่งไก่มาไก่สับมา1จานข้าวมันไก่ร้านนี้นะครับบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคลองสะบัวหลังคาจากเนี่ยสั่งข้าวมันมาแล้วมีสับปะรดด้วยก็ถามเจ้าของบอกว่าทำไมต้องมีสับปะรดด้วยก็บอกอ้าวเวลารับประทานเนี่ยจะได้บอกว่าอร่อยมันเป็นสับปะรดถ้าเผื่อไม่มีสับปะรดก็บอกตายแล้วอร่อยไม่เป็นสับปะรดเลยโอ้โหอันนี้เป็นคำเด็ดของร้านนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเอาคำไทยโบราณมาเลยเนี่ยข้าวมันไก่มีสับปะรดก็คืออร่อยแบบเป็นสับปะรดนะฮะและอันนี้นะครับรวมกันมาเลยเนี่ยนะครับก็สั่งมาก็คือหมูหวานกับหมูกรอบนะฮะนี่มีหมูหวานหมูกรอบแล้วก็นี่หมูกรอบนะฮะหมูกรอบฉันอดรนทนไม่ได้ขอชิมก่อนนะท่านผู้ชมครับมีหนังหมูกรอบมีชั้นของมันมีชั้นของเนื้อนะครับเนื้อหมูอยู่ด้วยกันเนี่ยสามอย่างแฉลบบางมากเลยนี่หั่นแฉลบมาบางๆชอบมากเลยแลดูเป็นผู้ดีๆนะฮะหั่นมานะฮะ
ก็กรอบจริงๆหนังกรอบมากคนอยุธยานี่ทำของกรอบนี่เก่งมากเนาะนี่ท่านผู้ชมครับมาอันนี้คือกุนเชียงเนี่ยกุนเชียงนี่ขอโฆษณาให้ก่อนเขาบอกว่ากุนเชียงร้านนี้เนี่ยที่ใส่ในข้าวหมูแดงกับข้าวหมูกรอบเนี่ยเป็นกุนเชียงที่ทำเองอร่อยมากย่านนี้นี่ชื่อสุรัตน์กุนเชียงหมูนะครับทำอยู่แถวนี้เลยหน้าวัดศรีโพตลาดคลองสะบัวเนี่ยพระนครศรีอยุธยาซื้อไปกินได้อร่อยแล้วแล้วจากนั้นเนี่ยป้านิดหมี่กรอบสูตรตระกูลบุญนาคเนี่ยเขาเขียนเอาไว้เลยนี่ป้านิดหมี่กรอบสูตรตระกูลบุญนาคแต่สะกดว่าบอยใบไม้สระอุยอหญิงนะครับนอนหนูสระอาคอควายสูตรตระกูลบุญนาคนะครับอันนี้ป้านิดหมี่กรอบนะครับฉันก็ชอบนะหมี่กรอบนี่กินเล่นได้เป็นของกินเล่นมาแต่โบราณนะฮะเราจะเอาช้อนข่าไว้ก็ใช่ที่เพราะเดี๋ยวมันลมเข้าแล้วก็จะหายกรอบหมดนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็วางเอาไว้แล้วก็เข้าปากก่อนกินเลยอันเนี้ยนะกินเลยอร่อยเนาะติดหวานนิดๆ นะชื่นใจชื่นใจนะฮะติดหวานนิดๆชื่นใจชื่นใจก็เดี๋ยวเรารีบกินนะท่านผู้ชมครับร้านนี้เนี่ยขนาดมาบ่ายๆเนี่ยบ่ายสองบ่ายสามแล้วเนี่ยลูกค้าเข้าตลอดเวลาเดี๋ยวผมจะขยับมากินลูกค้าเขาจะได้มีที่นั่งนะเอาเป็นว่านี่ร้านนี้อร่อยขอแนะนำเลยนะก๋วยเตี๋ยวเรือคลองสะบัวหลังคาจากมาอยุธยาห้ามพลาดนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อเลยครับอ้าวกินข้าวก่อนสำหรับคำถามนั่นก็คือนะครับการมาถ่ายทำรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองในครั้งนี้นะครับผมและคณะพักที่โรงแรมชื่ออะไรอยู่ที่จังหวัดอยุธยาครับบอกใบ้ไว้เลยไม่มีวัดนี้หน้าโฉมหน้าของประวัติศาสตร์อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ครับอาจารย์ก็คือไม่มีอาจจะไม่มีราชวงศ์ภูหลวงครับบ้านภูหลวงเลย